สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเรียนต่อนะครับกับคลายเรนเจอร์นะครับที่จริงผมก็ลืมอัดเสียงนะผมเลยต้องมาอัดแยกนะวันนี้นะครับไปกันเลยนะครับเรานะครับก็มันอัพใหม่พอดีนะครับวันนี้นะครับตัน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 ผมลืมกดอัดเสียงครับเซ็งเลยนะครับมันอัพใหม่พอดีนะวันนี้มีอะไรหลายอย่างมามากมายนะครับที่เราต้องมาชี้แจงกันนะครับมาดูกันสนุกมันๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราไปเลยนะครับนี่เลยครับอย่างแรกเลยคือมีตัวเรนะครับเรนักบินสุดแกร่งนะลิมิเต็ดนะ8ดาวที่เป็นมีตัวท่าที่สุดยอดมากนะครับท่าที่มันดีที่สุดคือท่าบัฟนะครับบัฟเพิ่มหลายอย่างมากนะครับผมก็เลยสำคัญมากนะที่ต้องมีนะตัวนี้นะผมจะเปิดให้ได้นะครับถ้าเปิดไม่ได้ผมก็คงต้องลงทุนรูบี้นิดนึงนะครับชินกับชินจีนักบินสุดแกร่งนะไม่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องดูสแต็กมันนะว่าเก่งไม่เก่งยังไงนะครับโอเคนะไปกันต่อเลยนะครับพูดเสร็จหรือยังไม่รู้ครับว่าตอนที่ผมอัดผมพูดเสร็จหรือยังนะไปแล้วนะครับเราก็เป็นของ Evangelion นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนอนิเมะนะครับที่กำลังมันเขาเรียกว่าอะไรมันดังนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ดูแล้วประเด็นอนิเมะนะครับตอนนี้ก็ดู One Punch Man นะเป็นหลักนะ One Punch Man นะใครรู้จักนะจะรู้จักแน่นอนนะ One Punch Man นะครับประมาณนั้นแหละครับเรานะครับไปกันต่อนะครับเราตอนนี้ผมกำลังอ่านอยู่นี่ผมก็เล่นไอ้นี่ไปนะอาริน่าไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนแรกผมก็เช็คปกติของผมนับเรื่อยๆไปนะครับเราไปดูภารกิจนะครับมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปมากมายนะครับก็เช่นพวกไอ้นี่นะครับสองอย่างนะครับ Clear Special Stage นะครับของสุสานแม่เหล็กนะครับกับดวงตาเวทมนต์นะขั้น6นะครับให้ได้นะครับแล้วก็จะได้นี่นะครับอะไรวะซุปเปอร์ดิวนา6 7ดาวนะครับอย่างละอันนะครับโอเคนะครับไม่น่ายากมากใช่ไหมนะครับดัน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 ผมก็ต้องการมงขั้นเทพมากๆนะครับตอนนี้นะเมื่อไหร่จะหาได้สักทีนะครับกำลังคิดไปเรื่อยๆนะครับเรานะครับก็ดูนะก็มีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับอีเวนต์ภารกิจนะมันก็เปลี่ยนให้ละเราตอนนี้เราดูได้แล้ว EXP ได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคนะครับต่อไปกันนะครับเราสำหรับอารีน่าผมก็ยังไม่เล่นนะครับวันนี้นะผมก็จะเล่นตอนนี้นะตอนนี้ผมกำลังเล่นอยู่นะสำหรับอารีน่านะครับไม่มีอะไรมากนะครับอารีน่านะครับตอนนี้เลยนะครับผมกำลังเล่นอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังอัดอยู่นี่แหละนะครับผมกำลังเล่นเลยนะครับก็ไปดูกิลกันนะครับกิลกันนะครับไม่มีอะไรมากนะกิลผมก็สบายๆนะครับรีแลกซ์ครับรีแลกซ์ไม่ต้องรีบนะครับก่อนอนุมัติเข้าไปนะครับใครเป็นซูเปอร์มาสเตอร์ก็จะอนุมัติก่อนแน่นอนนะเพราะว่าเล่วเยอะนะมีได้เปรียบเยอะหลายอย่างนะครับเช่นอย่างแรกพวกแร่พวกอะไรจะเร็วกว่านะเพราะเราก็อาบมาเยอะเนาะประมาณนั้นแหละนะครับไปนะครับสำหรับคนอื่นก็เริ่มดูก็ต้องดูไปตามตัวนะว่าใครมีตัวอะไรนะครับถ้ามีตัวใหม่ๆก็จะดีนะครับแล้วก็ตัวบัฟนะถ้าใครมีตัวบัฟนี่ถือว่าได้เปรียบมากๆนะครับต้องมีตัวบัฟทุกตัวนะครับผมไม่ยอมนะครับผมต้องมีตัวบัฟทุกตัวนะครับที่บัฟเร่งดีนะแบบบัฟเพิ่มพลังอะไรเงี้ยตัน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 ก็ห้องนี้ก็ดูนิดนึงนะครับเลเวลไม่อัพนะครับเลเวลของกิลนะครับก็เลเวล7ครึ่งยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับนานมากนะกว่าจะอัพนะผมดูแล้วครับก็ไปต่อนะครับมาลุยกันนะครับเปิดกัจฉากันนะครับเรานะครับใช้รูบี้150นะครับไปดูก่อนนะครับว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่านะมันก็มีซื้ออุปกรณ์ด้วยนะครับเนี่ยอันใหม่มานะก็คือเนี่ย normal gear นะ 1-4 ดาวใช้ไอ้เฟรมพอยต์ได้นะครับผมระแบบเฮ้ยช็อกเลยนะครับผมว่าจะไปหาสักหน่อยนะครับเสาสักหน่อยนะครับเฟรมพอยต์ผมมีค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราจะได้เอามาไอ้พวก 1-4 ดาวนี้มาอัพนะครับอัพอย่างอื่นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเข้าไปจัดการเลยครับดื้อๆไปเลยเล่าเอาอะไรได้อะไรมั่งนะมาดูกันครับ
โอ้โหสุดยอดนะครับเอลิเซอร์นักบินนั่นเองนะครับสุดยอดมากนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่ได้ไงครับอะไรอ่ะสุดยอดมากนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือเนี่ยไอ้ไว้นะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงไอ้ตัวนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับก็ไม่อยากจะพูดถึงมาดามจุงโกะใช้ได้นะครับจุงโกะใช้ได้นะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายละ AK กายพันแปดดาวนะครับก็ดีนะแปดดาวแต่ครับ AK กายพันผมไม่ได้ใช้นะครับเรื่องของเรื่องคือไม่ได้ใช้นะครับน่าจะตัวใหม่ๆไหมผมนะครับก็เสียดายนิดนึงนะแต่ทำไงได้นะครับต้องไปตามนั้นแหละครับก็ผมก็คิดว่าจะต้องจัดใช้รูบี้ซะหน่อยนะครับ760นะครับเร็วๆนี้แหละนะผมว่าเพราะผมยังไม่ได้ตัวใหม่นะผมอยากได้ตัวใหม่มากนะตอนนี้กำลังมีมันเพิ่ม3เท่าไงก็ต้องเอาซะหน่อยนะเอาให้มันได้นะครับเติมชี้ๆนะครับเปิดมานะครับตัวเสียไป3มันโอ้ยเสียงมากเลยนะครับหมดแล้วนะครับของผมนะครับรูบี้เสียไปเยอะมากนะวันนี้ตั้ง150นะครับเยอะมากนะครับพอ PVP ผมนะก็ใกล้แพลตินัมนะครับตอนนี้ที่3นะครับก็ใกล้ไปแพลตินัม3แล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนั้นแหละครับเราก็ตัวนี้สุดยอดมาครับเรย์นักบินสุดแกร่งครับมาดูท่ามันครับสร้างเกาะก็คืออมตะแหละ 2.5% เพิ่มพลังโจมตี2เท่านะครับ12วินะครับเรื่องของเรื่องคือ12วิความเร็วในการโจมตีนะครับ150วินะเอ้ย 150% นะครับเร็วมากนะทั้งเร็วทั้งแรงนะครับได้ตัวบัฟตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้นะแต่ว่าอีกตัวนึงก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ดีของมันเองนะครับแต่ว่าผมสำหรับผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวบัฟนะครับเป็นตัวตีนะตัวนี้พลังตี10เท่านะครับตัวนี้แล้วก็ทำให้ศัตรูลดพลังโจมตีลงครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ไปดูตัวอื่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราไปนะครับไปดูคนอื่นนะครับว่าเขาเก่งขนาดไหนนะครับผมกำลังหาตัวอื่นอยู่มันมีตัวม่วงกับตัวเขียวนะที่เป็นตัวหุ่นยนต์นะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแล้วมันเป็น7ดาวของไอ้2ตัวนี้นะผมกำลังคิดอยู่นะครับไปนะผมก็จะไปดูคนอื่นนะครับหรือเปล่านะครับน่าใช่นะครับว่าเขามีตัวอะไรกันมั่งนะครับประมาณนั้นแหละนะครับว่ามีตัวใหม่หรือเปล่านะตัวผมก็หาไม่เจอนะเพื่อนผมไม่มีตัวใหม่สักคนเลยน้ำงงมากเลยอาจจะไม่เปิดกันนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแน่นอนนะครับวันนี้ยังเป็นวันแรกอยู่นะครับเขาว่าเนี่ยไม่เปิดกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ไปต่อนะครับเราก็ไปเล่นซะหน่อยนะครับจะได้เป็นแพลตินัมสักทีนะครับเรานะครับ PVP นะแต่ก่อนอื่นผมต้องไปเปลี่ยนตัวซะก่อนนะครับพวกนี้ผมก็อัพไปก่อนนะครับมีก็อัพไปนะครับตามสะดวกของเรานะครับHmm.
จุนโกะนะว่าไปเพิ่มไปนะครับแต่ว่าจุนโกะผมยังไม่เทพนะเพิ่งขั้นหนึ่งเองนะครับมันเหลือตั้งหลายเยอะมันเหลือตั้งหลายตัวนะแต่ผมจะขั้นสุดนะครับคุณง่ายคือประมาณนั้นแหละนะครับเยอะอยู่นะครับกว่าจะสุดนะครับก็ตัวนี้ผมก็ใส่ของมาให้มันนะครับลูกแก้วมนต์ดำนะครับเพราะหวังว่าจะดีนะสำหรับตัว AK เนี่ยผมจะอัดให้มันเป็นตัวที่เทพนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะสตันได้นะครับแต่ไม่รู้มันจะดีหรือเปล่านะถ้าไม่ดีค่อยถอดนะถอดแค่หนึ่งเองนะครับแค่หนึ่งรูบี้นะไม่เปลืองมากเท่าไหร่ครับไปดูเพื่อนกันนะ PVP เจอคนไทยไม่เอานะครับเจอคนที่เก่งไม่ค่อยเอานะครับไอ้นี่ถ้วยประมาณ 1,900 น่าจะตีได้นะครับก็ตีอันนี้แหละนะครับประมาณนั้นแหละครับก็ใช้โซน่าไปนะครับการนับดูนะครับตันตันตันประมาณนะไม่มีอะไรมากโซน่าเราก็สบายๆแล้วช่วยได้เรื่อยๆนะครับโอ้แต่เรื่อยๆนะครับเราก็ชนะได้นะครับน่าจะสู้ได้นะผมใช้ช้าไปนิดหนึ่งนะสำหรับโล่นะครับน่าใช้ไวกว่านี้นิดนึงนะครับคนนี้เกือบสู้ไม่ได้ผมเกือบสู้ไม่ได้นะแต่ในที่สุดก็ได้นะครับเพราะเขาไม่ค่อยมีตัวชนเท่าไหร่นะครับตัวชนไม่ให้แกร่งเท่าไหร่นะที่ตัวชนเราก็สู้ไม่ได้นะตัวชนตัวตีให้แตกแกร่งมากเลยเกือบแพ้นะครับสู้ไปนี่นะครับสบายสบายครับวันนี้นะครับไม่ซีเรียสมากครับในสุดพอเข้ารับแพลตินัมแล้วรับ3แล้วนะครับผมจะไปเรื่อยๆนะบางวันผมก็มาได้มา70นะครับถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับพอมีพอกินนะครับรูบี้นะครับได้มาทีนิดทีหน่อยนะพอมีพอกินเท่านั้นแหละนะครับผมไม่ได้เยอะมากอะไรนะเลยนะครับก็มาดูของนะหลายอย่างวันนี้ของใหม่มากมายนะครับดูนะครับไอ้พวกนี้นะ8ดาวนะผมอยากซื้อมากเลยตอนนี้นะครับก็แต่ว่าผมดูแล้วไม่ซื้อดีกว่านะครับซื้อไอ้ทิงเกอร์เบลตัว7ดาวเดี๋ยวโอ้ผมมีใกล้สุดแล้วนะครับอีกนิดนึงเท่านั้นนะครับก็เลยซื้อตัวนี้แล้วกันนะครับที่เหลือก็มันมีของหลายอย่างเพิ่มมากโดยเฉพาะไอ้ซุปเปอร์ยูนิต8ดาวนะครับเราว่าเปิดอาชานะผีบซานต้านะครับเป็นของขวัญซานต้านะจะได้อะไรนะครับเปิดจากนั้นเดี๋ยวรู้นะครับเต้นเต้นเต้นมาแล้วครับอ่าแบบนึงแล้วแต่ใช้ทั้ง 1,000 นึงถือว่าแพงนิดนึงนะพี่จริงนะถ้าได้ตัวดีๆมากกว่านี้นะครับดูซิว่าจะได้อะไรได้10,000เฮ้ยเซ็งมากเลยนะเจอไป2รอบครับผมหมดอะไรตายอยากเลยไอเรนเจอร์ผู้บัญชาการมูลผมก็อยากซื้อนะแต่ว่าผมคิดว่าไม่จำเป็นมากนะเพราะผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้หรอกครับเนี่ยซื้อมามันดีนะผมว่าแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ผมจะต้องใช้นะครับโอ้โหหีบสมบัตินับได้มาระบุมแมลงพลังน้ำแข็งนั่นเองนะครับ
ูมแมลงผมพลังน้ำแข็งนะครับไม่เบาเลยใช่ไหมมันก็ไม่เบาอยู่แล้วนะครับบอลพลังน้ำแข็งนะครับโอเคเอ้ยทำไมคอมผมดับโอเคไปต่อนะดาว337นะไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของมันเกิดอะไรขึ้นกับดาวโมโมนานมาแล้วนะนานมาแล้วนะอำนาจมือเดี๋ยวเขาปกคุมจักรวาลนะครับพวกเราจึงใช้พลังของดาวโมโมนะผนึกมันไว้ในดีโลสโตนนะครับนั่นเป็นต้นเหตุนะครับเป็นที่มานะของดาวเคราะห์ดวงนี้ที่แปดเปื้อนด้วยมลทินนั่นเองนะครับเขาก็ดูพลังไว้เยอะเกินนะครับดูพลังความมืดนะครับความชั่วร้ายไว้นะมันก็เลยแปดเปื้อนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็ไปดูนะว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับตอนผมเล่นแล้วนะผมเพิ่งรู้นะว่ามันสุดยอดมากนะด่านใหม่นะครับอย่างที่คิดไว้เลยนะครับด่านใหม่นะครับโคตรยากเลยนะครับไปดูกันนะว่าเป็นอย่างไรครับศัตรูมันตีแรงมากตุ้มเดียวตายหมดขนาดแฟนผมพลังเยอะถึกๆนะครับยังตายนะครับที่จริงมงผมถึกกว่านะยังตายนะครับแบบโหมันไม่เหลืออะไรให้ผมเลยนะครับยากมากนะครับยากมากนะมันต่อยทีเดียวตายถ้าสองสามทีตายผมไม่ว่าอะไรนะอันนี้ทีเดียวตายนะครับเล่นแบบนี้เริ่มยากมากนะครับนาผมอัดฐานนะครับจะดูนะว่าจะเป็นยังไงนะจะสู้ได้หรือเปล่านะมาดูนะครับอัดฐานมาก็ไม่ประโยชน์มากนะสู้ไม่ได้นะพวกมันตีแรงเหลือเกินนะตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ต้องใช้พวกสายอมตะแล้วนะสุดท้ายก็ต้องใช้ผมว่าต่อไปในอนาคตนะต้องใช้เหมือนเดิมนะเพราะว่าสู้ไม่ได้นะศัตรูมันแกร่งเกินนะมันตีทีเดียวเราตายนะครับพลัง 200,000 300,000 ก็โดนตีเดียวตายนะครับอันนี้ก็สู้ยากมากนะมันยากมากครับยากมากครับแม่สแปรชอีกนะครับตัวข้างหลังมันสแปรหรอกที่จริงผมว่าตัวข้างหน้าก็ถึกมากนะทั้งถึกทั้งตีแรงนะผมไม่รู้ทำยังไงถึงจะผ่านนะแต่ต้องไปคิดมาใหม่สักนิดนึงนะน่าจะผ่านได้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับหมดปัญญานะผมนะหมดปัญญาจริงๆนะผมก็ว่าไม่รอดแล้วล่ะนะครับสำหรับวันนี้เราเจอกันใหม่นะในดวงหน้านะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่จริงผมเล่นอีกครั้งนึงแหละนะครับแต่ว่าแพ้เหมือนเดิมนะครับผมว่าจะเล่นสายอมตะไปนะครับก็ยังไม่ชนะนะเพราะว่าอมตะยังวิ่งไปไม่ถึงเลยมันตีแล้วนะครับตายนะครับไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องคิดนะว่าทำยังไงนะถึงจะสามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับ337นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในดวงหน้านะครับกับผมคิดปิสันนะครับ and I'll see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ